ใช่คิดว่าดูหนังอินเดียแบบว่าพระเอกตามมาคือหนูตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ในแบบไม่คิดรู้สึกว่าสมัยนี้แบบน้อยมากที่ผู้ชายจะยอมเดินไปหาแบบคือในแอปสีแดงอาจจะมีเพลงแบบว่ารักข้ามคลองอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ใน TikTok มีแบบว่ารักข้ามรั้วอะไรเงี้ยถูกต้องค่ะอันนี้คือตำนานของ TikTok หนูมั่นใจเป็นตำนานเลยครับเป็นตำนานเลยครับตกใจมากตกใจมากคือแบบคนดูอยู่แบบ5,000เป็นหมื่นมั้งเกือบหมื่นมั้งใช่เมื่อวานคนดูเยอะมากค่ะหนูแบบโอ้ยทำไมมึงให้กูว่ายน้ำเป็นเกาหลีนิกกี้บอกว่าจะให้กูว่ายน้ำเป็นเกาหลีเหรอโอ้โหขอบคุณค่ะตลกอ่ะเอาเข้มดาราคนอื่นคงไม่กล้าทำกันจริงทุกคนพี่นิกกี้แมนมากพี่นิกกี้โคตรเท่เมื่อคืนคือบอกเลยว่าแบบเท่มากอ่ะโคตรเท่อ่ะคือแบบไม่คิดไม่ฝันว่าแบบว่าจะได้เห็นแบบโมเมนต์เนี้ยจริงแล้วโมเมนต์ที่เขากำลังจะวิ่งเจอกันอ่ะพี่หินคือหนูแบบโหเท่มากเหมือนรุดออกมาจากนิยายโหใช่ใช่แล้วแบบเท่จนไม่มีใครเพีเคกับกูแล้วพี่นิกกี้ก็เนี่ยพี่โนส่งคือพี่โนส่งข่าวมาให้หนูดูไงที่พี่นิกกี้ที่พี่นิกกี้ผู้หญิงบอกลาตัวเองโหจบแล้วจบแล้วจอมปีศาจเหลือแต่จอมปีโป้แล้วโคตาบ้านใกล้สุดๆจริงค่ะทุกคนมันเป็นความบังเอิญอ่ะเนาะใครจะไปคิดล่ะว่าแบบเขาจะอยู่บ้านใกล้กันขนาดนั้นน่ะเกินไปมากเลยโหเกินไปอ่ะเกินไปซีรีส์เรื่องหนึ่งชัดๆโอ้เมื่อคืนเหมือนดูซีรีส์เลยฝั่งหนึ่งก็แบบว่ากำลังขี่รถมาครูไม่หนักไม่หนักพี่โคตรเท่อะโคตรแบบได้ใจมากคือแบบใจอะพี่ดีอะก็คือเมื่อคืนอะฝั่งหนึ่งแบบว่าขับรถมาแล้วจอดหน้าหมู่บ้านแล้วเดินลงมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือวิ่งออกจากบ้านมาแล้วก็แบบว่าถ่ายเงาตัวเองแล้วแบบว่ามนรักวงเวียนหน้าหมู่บ้านนี่มนรักวงเวียนหน้าหมู่บ้านตลกอะนี่นะเท่มากนี่อยู่ในมีคนบอกว่าเนื้อคู่หมู่บ้านถัดไปทุกคนใช่เลยก็ไม่เมื่อคืนอ่ะมันเป็นแบบว่าแข่งพีเคกันไงใครแพ้ก็คือแบบว่าเฮ้ยใครชนะก็คือแบบว่าต้องเดินไปหามันคือแบบการแข่งขันนะใช่อันนี้คือวันนี้เป็นหนูส่งข่าวมาให้หนูดูว่าพี่นิกกี้อ่านข่าวตัวเองแล้วก็ภูมิใจมากเป็นหนูก็แบบหนูก็โอเคเข้าใจได้แหละที่แบบว่าคุณเขาแบบว่าช่วงนี้เล่นเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่น่ารักอ่ะดีใจอ่ะไปสายหวานซะแล้วพี่นิกกี้สายหวานจริงก็ตั้งแต่พี่นิกกี้แบบยอมเข้ามาในร้านเค้กแล้วอ่ะทุกคนแบบนี่เมื่อก่อนเขาแบบไม่เอาเลยนะแบบว่ามีถ่ายคอนเทนต์ที่แบบเกี่ยวร้านเค้กนี่เขาไม่เลยนะจริงเหรอคะอุ้ยตายละจะเลิกเล่นเครื่องดนตรีล่ะเล่นมึงดีกว่ามุงมิงมากใช่ค่ะทุกคนพี่นิกกี้น่ารักมากหนักแล้วผมเนี่ยหนักละเพื่อนหนูก็อาการหนักอยู่พอสมควรเปียโนเนี่ยใช่เล่นไม่หลับไม่นอนส่งคลิปให้หนูทั้งวันแบบว่าเลื่อน TikTok นี่แบบว่าทั้งวันทั้งคืนอะทั้งเมื่อคืนนี้น่าจะทั้งคืนไหมพี่ฮินไว้ปกติใช่ไหมคะคลิปหนูในติ๊กต็อกก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะเป็นแบบพวกคอนเทนต์แต่งหน้าอะไรอย่างงี้แต่ทุกวันนี้คือนิกกี้เปียโนนิกกี้เปียโนนิกกี้เปียโนหรือแบบเฮ้ยแล้วหนูกดไลค์ทุกคลิปยิ่งกดไลค์ก็ยิ่งขึ้นพี่นิกกี้บอกว่าออนติ๊กต็อกอะทั้งวันอะเปียโนจริงเหรอพี่ก็เมื่อวานผมบอกแล้วใครลงอะไรก็ใส่แฮชแท็กเปียโนด้วยนะครับใช่ค่ะทุกคนจะได้ตามดูง่ายๆใส่แท็กเพื่อนหนูด้วยเพราะหนูจะไปตามกดไลค์ให้เพื่อนหนูทุกคลิปรับคาทิกตอกด้วยเหรอโอ้นี่อันนี้หนักละอาการหนักละอันนี้ค่อนข้างหนักละหามาทั่วโลกแต่ไลค์ทุกคลิปจริงๆใช่เหมือนล่าสุดผมไปเห็น FT เขาเอามาลงซารี่เดอะคิวปิด Hi อามิอะไรนะคะเห็นล่าสุด
FC เอามาลงว่าเป็นโนไปกดไลค์ให้ทุกแบบทุกคลิปเลยใช่ใช่ใช่น่ารักมากเลยอ่ะพ่อเลยเห็นไงพ่อมาปลุกพ่อมาปลุกถึงแบบจริงเหรอตลกมากอ่ะโอ้ยเป็นเขาคลั่งมากเลยอ่ะใช่หนูก็ไม่เคยเห็นเปียโนคลั่งรักขนาดนี้นะไม่เคยเห็นเปียโนแบบเอาเวลาของตัวเองไปอยู่ในติ๊กต็อกขนาดนี้นะพ่อปมากปลุตกิเลยออ่่ะะเอฟซีทุกคนคิดดูแล้วกันสุดยอดอ่ะแค่ปากแข็งเฉยจะรู้ถึงพ่อรู้ความจริงเอ้าก็ว่าทำไมเรียกประชุมทั้ง2 ชั่วโมงอ่ะแต่ไม่มีอะไรทุกคนเชื่อหนูทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีใช่น่ารักครับเราต้องใช้เวลาหนึ่งคนรักข้ามรั้วครับพี่กายผมครคับนรักข้ามรั้วเนทืุ้อกคคู่หมู่บ้นานถัดไปเออแล้วมาอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันเนอะใกล้กันเกินอ่ะหนูอิจฉาเลยอ่ะแบบโหดีอะไรมันจะดีขนาดนี้ต้องเลิกทำละรายการโอ้โหใช่เปลี่ยนเป็นรายการเปลี่ยนเป็นรายการจอมปีโป้จอมปีโป้เก้าอี้แดงเอ็กนิกกี้เปลี่ยนรายการเป็นทุกคนหวานเจี๊ยบพี่นิกกี้บอกว่าเปลี่ยนรายการเป็นทุกคนหวานเจี๊ยบทุกคนหวานเจี๊ยบทุกคนเราต้องเป็นทุกคนที่เสียงของเปียโนด้วยนะใช่จะต้องเสียงแล้วเอาเสียงมาทำเป็นไอ้นี่เลยทุกคนใครพูดก็ไม่เหมือนอ่ะคือเปียโนพูดได้คนเดียวแล้วไม่เสียงเขาคือแบบน่าฟังมากแบบใช่เสียงเขาแบบมีเอกลักษณ์อ่ะใช่ใช่เป็นเสียงที่แบบฟังไม่เบื่อฟังได้เรื่อยๆมีคนบอกว่าขนาดโมโหยังน่ารักจริงทุกคน